ว้าวแหววมิวนิษฐากับชุดซีทรูงานนี้สวยสะกดแซ่บเซ็กซี่เบบพงพงแต่งงานมีครอบครัวอ๊อกเรือนเป็นคนเหล็กของแก๊งเลยก็ว่าได้สำหรับนางเอกสาวมิวนิษฐาโดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมามิวได้เข้าพิธีวิวาห์กับเส้นหนุ่มไฮโซเซนทราพุทธคูหาเปรมกิจนักธุรกิจค้าทองคำทายาทของตระกูลคูหาเปรมกิจซึ่งชีวิตหลังแต่งงานของเธอดูแฮปปี้มากมากและมักจะมีโมเมนต์มุ้งมิ้งกับคุณสามีออกมาให้ได้เห็นกันอยู่เรื่อยๆถมยังเซ็กซี่ขึ้นอีกเป็นกองเลยล่ะค่ะอย่างล่าสุดในอินสตาแกรมของมิวเธอเองนั้นได้โพสต์ภาพที่อยู่ในชุดเดรสซีทรูพริ้วๆเที่ยวทะเลโดยโพสต์ระบุแคปชั่นว่าน้องเมยบอกว่าโดนแดดเธอจะร้อนแต่ถ้าโดนเทียนอ้อนเธอจะรักอกเกือบหักแอบรักคุณสามีดูกันอยู่เปล่าวะคะซึ่งงานนี้ก็ทำเอาถูกอกถูกใจใครหลายหลายคนเลยล่ะค่ะผมยังเข้ามาคอมเมนต์เซลอีกด้วยว่าเซ็กซี่แบบพงพงนั่นเองจอห์นวินยูโพสต์เศร้าความรักจบเจ็บแทบขาดใจเคยเห็นแก่ตัวสำนึกเมื่อสายไปจอห์นวินยูโพสต์เศร้าความรักจบเจ็บแทบขาดใจเคยเห็นแก่ตัวสำนึกเมื่อสายไปชาวเน็ตต่างให้กำลังใจอย่างล้นหลามจอห์นวินยูโพสต์เศร้าหลังจากแพรชุติมาบุตราคำภักดีภรรยาของจอห์นวินยูวงสุรวัฒน์โพสต์ไอจีโสดสักพักแล้วข้าไม่ต้องเมาส์ไม่ต้องถามไม่ต้องยุ่งบอกตรงนี้ด้วยตัวเองแล้วจบนะเมื่อช่วงเดือนสิงหาคม63พร้อมกับแจงเหตุผลที่ต้องเลิกกล้ากับสามีไม่เกี่ยวการเมืองและมือที่สามหากแต่เป็นการจบชีวิตคู่ที่ดีต่อกันเพราะจอนยังคงเป็นพ่อของลูกที่ยังห่วงใยและหวังดีต่อกันเสมอปารีนาเอาคืนไล่จอห์นวินยูออกจากรายการตัวเองเจอโต้หงายแพรแจงปมเลิกจอห์นวินยูไม่เกี่ยวการเมืองมือที่สามด่าแรงสลิ่มดักดานเหตุโดนแช่งให้ลูกตายมาอีกจอห์นวินยูแนะหรือวิชาประวัติศาสตร์จะได้รู้ว่าใครทำอะไรกับประเทศไว้ล่าสุดจอห์นวินยูโพสต์ข้อความเศร้าผ่านอินสตาแกรมเผยความเสียใจที่อัดอั้นมาอยู่นานกล่าวว่าล่วงเคลียร์และเดินหน้าต่อสู่บทต่อไปของชีวิตเสียดายไหมเสียดายมากแต่ทำไงได้เมื่อมันจบก็คือจบเศร้าไหมเศร้ามากน้ำตาไหลทุกวันสุดท้ายคือใจสลายมากกว่าสิ่งที่ทำได้คือหยิบเศษที่แตกละเอียดมาปะติดปะต่อหล่อหลอมมันขึ้นมาใหม่ดีใจที่ชีวิตนี้มีวิลเลียมและไรอันดีใจที่มีครอบครัวและกัลยาณมิตรที่ดีมากมายและคอยอยู่เคียงข้างกันเสมอแค่นี้ก็โชคดีมากแล้วสำหรับชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งสิ่งที่เรียนรู้และเป็นบทเรียนคือเราเองไม่ได้เป็นคนดีอะไรทำเรื่องไม่ดีเยอะแยะมากมายทำร้ายจิตใจคนที่เรารักแบบไม่หยุดหย่อนเคยไม่รู้สึกผิดเคยเห็นแก่ตัวมากๆแต่ท้ายที่สุดเราก็รู้ความจริงว่าเราไม่ดีและพลาดตรงไหนและไม่คิดจะทำตัวแบบนั้นอีกแม้จะสายไปแล้วแกก็ยังดีที่เรียนรู้และสัญญาว่าจะไม่ทำตัวแบบนั้นอีกทุกชีวิตต้องเดินต่อไปขอบคุณช่วงเวลาดีๆที่ผ่านมาถ้ามีโอกาสคงได้พบกันอีกได้รักกันอีกความรักนี่มันสุดโต่งจริงๆสุขก็สุดใจเจ็บก็แทบขาดใจดูแลสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ให้ดีๆกันนะทุกคนเรียกว่าเป็นโพสต์ที่ฝ่ายชายออกมาตัดพ้ออย่างหนักหลังจากที่ทั้งคู่ได้ตัดสินใจเรื่องความรักกันอย่างแน่วแน่และอย่างไรก็ตามนั้นพ่อและลูกยังคงเป็นสายใยสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันอยู่เสมอซึ่งจอห์นวินยูก็ได้โพสต์รูปภาพลูกชายเขียนข้อความว่า I will always be your daddyไม่มีใครมาแทนได้นะลูกก่อนที่จะมีชาวเน็ตมากมายทยอยเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเดินหน้าชีวิตต่อและให้เรื่องที่ผ่านมาเป็นบทเรียนพร้อมกับส่งกำลังใจด้วยข้อความสุดซึ้งอีโมจิหัวใจเต็มไอจี
ยังไงกันแน่โอ๊ตประโมทมีกลิ่นโชยจีบเอวา6ฉากครับจานยังไงกันแน่โอ๊ตประโมทมีกลิ่นโชยจีบเอวา6ฉากครับจานยังไงกันแน่โอ๊ตประโมทกลายเป็นข่าวให้จับตาดูความสัมพันธ์เมื่อมีข่าวเมาส์ออกมาว่านักร้องหนุ่มโอ๊ตประโมทปาทานกำลังเป็นปลื้มน้องเอวาปวรวรรณวีรพุชงหรือน้องเอวา6ฉากครับจานหลังสังเกตเห็นได้ว่าพักนี้หนุ่มโอ๊ตมักจะไปตามส่องไอจีพร้อมกดไลค์ให้กับเอวาหลายโพสเสียทีเดียวนิกกี้เปิดบ้านพันล้านเอวา6ฉากถึงกับลั่นโคตรใหญ่เผยหนุ่มแหกจีบพี่จะปั้นเองนิกกี้เปิดตัวเอวาทายาทเศรษฐีดังคนขับรถโผล่เผยชีวิตจริงคลิปงานนี้ไม่รู้ว่าคู่นี้จะเป็นอย่างไรเพราะว่าทางด้านสาวเอวาก็เป็นถึงทายาทเศรษฐีเจ้าของธุรกิจดังซาร่าทิฟฟี่แอนตาเซนที่นักแสดงหนุ่มนิกกี้ณชัดเคยทำรายการเปิดบ้านนักแสดงสาวรุ่นน้องย่านงามวงวานบ้านสูง13ชั้นจนนึกว่าคอนโดและที่สำคัญนิกกี้ยังเคยได้ถามถึงเรื่องหนุ่มๆว่าตอนนี้มีคนเข้ามาจีบบ้างไหมเพราะน้องเอวาเป็นคนเฟรนลี่ผู้ชายอาจจะคิดไปไกลได้เห็นน้องนั่งอยู่ในดงแรปเปอร์ด้วยซึ่งน้องเอวาก็ได้ยอมรับมีหนุ่มๆจีบเยอะคราวนี้ต้องจับตารอดูหนุ่มโอ๊ตต่อไปว่าจะตามจีบน้องเอวาจริงตามที่เป็นข่าวหรือไม่จ้า นุกสุทธิดาช็อกรอบสองของที่ถูกอายัดในบ้านโดนขโมยขอตั้งคำถามฝากถึงตำรวจเรียกว่าช็อกรอบสองขึ้นมาทันทีหลังจากที่นักแสดงสาวนุกสุทธิดาเกษมสรรณ์อยุธยาได้เห็นสภาพบ้านหรูที่ปล่อยให้เช่ากลายภาพเป็นโรงงานผลิตถุงมือยางอีกทั้งต่อมาผู้เช่ายังถูกจับกุมในข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติดอีกด้วยล่าสุดนุกสุทธิดาได้ไลฟ์สดเปิดใจเมื่อเดินทางมาตรวจบ้านอีกครั้งซึ่งเจ้าตัวได้เผยว่าเห็นสภาพแล้วจะเป็นลมเมื่อเจอรถกระบะปริศนาขับเข้ามาขนของออกจากบ้านของเธออีกทั้งหนึ่งในนั้นยังเป็นของที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้อายัดแต่ฝากไว้ก่อนเนื่องจากรถที่ขนไม่เพียงพอโดยเมื่อเธอได้แพลนให้เห็นสภาพบ้านภายนอกที่ว่าแย่แล้วยังเทียบไม่เท่ากับในบ้านที่ดูแย่กว่านี้อีกเยอะและเมื่อให้ช่างเข้ามาประเมินการซ่อมก็ทราบราคาว่าต้องมีค่าใช้จ่ายสูงถึงหลักล้านเลยทีเดียวทั้งนี้นุกสุทธิดายังฝากคำถามถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดแรกที่เข้ามาจับกุมผู้เช่าในข้อหาที่เกี่ยวกับยาเสพติดแต่จับกุมเพียงแค่11คนซึ่งเธอเองไม่เข้าใจว่าอีกคนที่เหลือจะปล่อยไว้ทำไมงานนี้สาวนุกยังถามเต๋อว่านอกจากยาเสพติดแล้วไม่เห็นสิ่งอื่นที่ผิดกฎหมายอีกใช่หรือไม่ทั้งที่ถุงมือยังวางเกลื่อนกลาดไปทั่วบริเวณรอบบ้านซึ่งท้ายคลิปนุกสุทธิดาก็ได้กล่าวขอบคุณทุกท่านที่คอยช่วยเหลือตลอดรวมถึงแฟนๆที่ส่งกำลังใจมาให้อย่างล้นหลามจนเธอได้รับและสามารถเดินหน้าต่อไปได้นุกสุทธิดาเดือดตอบฟ้องแพ่งคนเช่าเอาบ้านไปทำโรงงานถุงมือยังปลอมนุกสุทธิดาล้มทั้งยืนปล่อยเช่าบ้านไม้สัก2เดือนกลายสภาพเป็นโรงงานสยองขวัญทุกมุม